ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิป DIY สไตล์ Apple Shop Studio ครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการ DIY Wi-Fi โมดูลสวิตช์นะครับเพื่อใช้สั่งเปิดคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่ซึ่งเป็นคอมตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมได้ Power Supply มาใหม่1ตัวจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ของใหม่มือ1นะครับเป็นมือ2เพียงแต่ว่ามันดีกว่าของเดิมที่ผมใช้อยู่ทีนี้ไหนๆก็เปลี่ยนซัพพลายแล้วนะครับก่อนที่จะประกอบเข้าไปเนี่ยผมก็ได้ทำการแกะเจ้า power supply ตัวเนี้ยนะครับออกมาแล้วก็ทำการจั๊มไฟ220โวลต์นะครับเพิ่มออกมา1เส้นเพื่อที่วันนี้เราจะมาต่อยอดนะครับโมดิฟายกันอีกสเต็ปหนึ่งนะครับในการสั่งปิดเปิดคอมพิวเตอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับและนี้ก็คือภายในของ Power Supply นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายที่เราเตรียมไว้นะครับที่เป็นสายที่จะนำไปเข้ากับตัว Wi-Fi สวิตช์ของเราเดี๋ยวเราก็หาจุดที่เชื่อมต่อ ง่ายๆนะครับจะปิดตลาดตรงนี้ก็จะเป็นนิวตันครับตัวนี้ก็ลายถ้าเราต่อตามโค้ดสีโอเคเดี๋ยวผมจะตัวนี้นะผมจะเอาสายไฟตัวนี้ต่อเข้าไปเลยลายนิวตันจะเอามาเก็บสายรวมไว้อย่างนี้ลายก็จะออกไปด้านนอกแบบนี้นะครับรวมกับซัพพลายเดิมสายซัพพลายเดิมอันนี้ก็คือ Wi-Fi สวิตช์ตัวเดิมนะครับที่เราได้ทำการ DIY ไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็น Wi-Fi โมดูลนะครับซึ่งใช้ไฟ5โวลต์ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆที่ชมไปแล้วก็น่าจะจำได้นะครับตัวนี้เราไปเสียบกับอะแดปเตอร์แต่สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมีไฟ220โวลต์เนี่ยต่อออกมาจาก power supply เพื่อเราจะนำไปจ่ายให้กับตัวนี้ครับมินิทูย่าที่ผมได้เคยนำมา DIY ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเพื่อนำไปคอนโทรลสั่งปิดเปิดประตูรั้วนั่นเองนะครับหลังจากคลิปนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้นำไปใช้งานนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นของโซนอฟควบคุมอยู่ตอนนี้ก็วางไว้เฉยนะครับวันนี้ผมก็เลยว่าวางไว้เฉยก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวจะเอามาติดตั้งนะครับแทนเจ้าตัวโมดูลตัวเก่านะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะถอดออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนก่อนที่เราจะติดตั้งชุดใหม่เข้าไปผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับสวิตช์ชุดนี้เพิ่มเติมนิดนึงเนื่องจากว่าเมื่อคลิปที่แล้วมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าทำไมสวิตช์พาวเวอร์ของคอมทำไมถึงมีสีขาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะมี2ขาก็ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากสวิตช์เนี่ยก็คือแค่มีอินกับเอาท์2ขานะครับก็คือหน้าคอนแทคก็สัมผัสถึงกันนะครับ2ขาก็ได้แต่ที่มี4ขาเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะการออกแบบเพื่อความแข็งแรงในการติดตั้งนะครับถ้ามี2ขาโดดเด่นนะครับเวลาเราประกอบลงกับแผงวงจรเนี่ยมันอาจจะไม่แข็งแรงนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับ4ขานี้นะครับก็มีขาได้ขา1นะครับ2ขาที่เชื่อมถึงกันอย่างเช่นคู่นี้นะครับสมมติว่าเป็นขาที่1กับขาที่3นี่ครับ2ขานี้คือเชื่อมต่อถึงกันก็คือเป็นขาเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่าเชื่อม2จุดเพื่อความแข็งแรงส่วนคู่ในนะครับขา2กับขา4ก็เชื่อมถึงกันนะครับก็คือเป็นขาเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ว่าเพิ่มจุดในการยึดนะครับกับแผงวงจร
ถ้าผมวัดระหว่างขา1กับขา2ครับอันนี้คือไม่ใช่ขาเดียวกันนะครับไม่ได้เชื่อมต่อถึงกันนั่นเองนะขา3ขา4ก็เช่นกันครับก็หวังว่าจะตอบคำถามเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับต่อไปเป็นการเชื่อมสายสัญญาณสวิตช์นะครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมสายเข้าไปตรงนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาสายสัญญาณสวิตช์ตัวนี้นะครับมาเข้าที่ชุดคอนแทครีเลย์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนต้องย้ำว่าสวิตช์ Wi-Fi ตัวนี้มีการแก้ไขวงจรภายในไปแล้วนะครับเทอร์มินอล2ชุดนี้นะครับ2ชุดนี้เป็นหน้าคอนแทครีเลย์ซึ่งไม่มีไฟ220โวลต์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์ตัดต่อสัญญาณเท่านั้นนะครับผมซึ่งไปย้อนดูได้นะครับสำหรับการ modify สวิตช์ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้เข้าเส้นไหนก็ได้ขั้วไหนก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการขนานนะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับขนานเข้ากับคอนแทครีเลย์นะครับของสวิตช์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับที่มีการโมดิฟายวงจรไปแล้วส่วนเทอร์มินอลนะครับ2อันถัดมาเนี่ยจะมีลายกับนิวตันนี้เป็นไฟเลี้ยงตัวสวิตช์นะครับก็ผมจะนำตัวนี้นะครับที่เราจำมาจาก power supply นะครับเป็นไฟ220โวลต์ก็มาเข้าตรงนี้นะครับโอเคนะครับการเชื่อมต่อก็จะเป็นลักษณะนี้เรียบร้อยในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สวิตช์ระหว่างสายไฟที่เป็นไฟมาเลี้ยงตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับจากเดิมเนี่ยเราต่อตรงเดี๋ยวผมจะใส่สวิตช์เป็นสวิตช์ป๊อกแป๊กปิดเปิดสวิตช์โคมไฟนะครับใส่เพื่อตัดต่อไฟอีกชั้นหนึ่งครับเผื่อเราบางทีบางกรณีเราอาจจะไม่อยากเปิดใช้งานนะครับก็สามารถปิดก็ได้นะครับปิดไว้ก็ได้คือเราก็ไม่ใช้ตัวนี้คุมครับก็ใช้ตัวนี้ตัดต่อโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะตัดตรงนี้ตัดตรงกลางนะครับก็คือเป็นนิวตันกับไลน์นะครับที่เราจำมาดูเช็คความแน่นหนานครับประมาณนี้ตอนนี้ก็ประกอบสวิตช์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไฟที่มาจาก power supply นะครับมาผ่านสวิตช์ตัวนี้ปิดเปิดนะครับปิดเปิดไฟที่จะจ่ายให้กับตัวมินิทูย่าตัวนี้นะครับก็เป็นไลน์อินนะครับกับนิวตันตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณสวิตช์ปิดเปิดคอมนะครับที่เราลิงก์มาจากตัวสวิตช์นะครับก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งก็ใช้เทปกาว2เมตรครับเดี๋ยวแปะเข้ากับตัวเคสตัวนี้ตั้งอย่างนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำแค่สั่งปิดสั่งเปิดนะครับบังเอิญหันไปเห็นน้องโมดูล Wi-Fi ตัวเดิมที่เราเพิ่งถอดไปครับเห็นน้องมองตาปิดปริบกลัวจะน้อยใจนะครับสรุปแล้วต้องหยิบขึ้นมาใช้เหมือนเดิมนะครับยังมีประโยชน์อยู่ยังมีประโยชน์อยู่นะครับก็คือตัวเนี้ยผมเปลี่ยนหน้าที่จากเดิมเราเคยใช้ตัวนี้สั่งปิดเปิดคอมใช่ไหมครับแล้วก็เราเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนทีนี้นะครับมันก็จะมีคำถามต่อเนื่องว่าเวลาเราสั่งปิดสั่งเปิดไปแล้วเนี่ยนะครับกรณีที่เราไม่ได้อยู่หน้าคอมเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าคอมที่เราสั่งเนี่ยมันปิดเปิดจริงหรือเปล่านะครับฉะนั้นผมก็เลยจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวเช็คสถานะครับของคอมพิวเตอร์เราครับโดยที่
ัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ภายนอกแล้วนะครับผมก็มาจั๊มกับไฟ5โวลต์ที่มาจาก power supply เลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับอันนี้สายมันไม่พอนะครับผมก็เลยต้องมาตัดเชื่อมต่อนะครับภายในเอาก็เวลาเราสั่งเปิดคอมนะครับ power supply ทำงานก็จะมีไฟ5โวลต์จ่ายเข้ามาในระบบกับจ่ายด้วยฮาร์ดดิสนะครับหรือว่าจ่ายเลี้ยงเมนบอร์ดต่างๆนะครับก็เราก็จั๊มไฟตัวนี้เลย5โวลต์นะครับเข้ามาจ่ายให้ตัวโมดูลสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยงถ้าเราเช็คง่ายๆคือสถานะสวิตช์ออนไลน์หรือถ้าเดี๋ยวเราจะไปเซตในโปรแกรมอีกทีนึงก็ได้นะครับเวลาเรามีไฟจ่ายเข้ามาเนี่ยสั่งให้ตัวนี้ออนเลยก็ได้เพื่อจะเช็คสถานะได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราเปิดคอมตัวนี้ออนเราก็จะเช็คสถานะเลยว่าตอนนี้คอมเราถูกเปิดจริงนะครับหรือว่าเวลาเราชัตดาวน์นะครับตัวนี้ก็จะออฟไลน์นะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าตอนนี้คอมเราถูกปิดแล้วจริงๆนะครับซึ่งมันต้องมีการตั้งค่าในโปรแกรมอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับการติดตั้งสวิตช์นะครับภายในนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับสวิตช์ที่เราสั่งปิดเปิดคอมนะครับตัวนี้ใช้ในการตรวจสอบสถานะคอมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งค่าโปรแกรมแล้วก็ทดสอบการทำงานกันครับต่อไปเรามาดูการตั้งค่าตัวสวิตช์นะครับวันนี้ผมจะใช้แอปพลิเคชัน Smart Light นะครับวันนี้ผมแอดตัวสวิตช์เข้าไปในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งชื่อว่าคอมพิวเตอร์นะครับผมจากนั้นก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราจะต้องทำการตั้งค่าตัวสวิตช์ให้เปรียบเสมือนเรากดสวิตช์ปิดเปิดคอมนะครับให้เราไปที่ตัวนี้นะครับทัมเมอร์แล้วก็ไปที่ฟังก์ชันอินชิ่งครับซึ่งตัวทูย่ามินิตัวนี้นะครับมินิทูย่าตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันอินชิ่งมาให้เลยนะครับนั้นเราก็กดเปิดฟังก์ชันอินชิ่งนะครับซึ่งเวลาต่ำสุดที่เราสามารถตั้งได้คือ2วินาทีนะครับตามนี้นะครับต่ำสุดนะจริงๆผมอยากได้1วินาทีแต่ว่าแอปไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรครับ2วินาทีก็พอก็ตอนนี้ก็คือจำลองการเหมือนเรากดสวิตช์กดติดปล่อยดับนะครับเหมือนกดสวิตช์คอมนั่นเองทีนี้นะครับตอนนี้เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถสั่งปิดสั่งเปิดได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกหนึ่งกรณีนะครับที่เราอาจจะต้องการความสะดวกนะครับในการใช้งานเราอาจจะไปตั้งซีนไว้นะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยในกรณีที่บางทีคอมเรา อาจจะอยู่ในโหมดสแตนบายนะครับเช่นเราอาจจะไม่ได้ตั้งสลีปโหมดก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้คอมนานๆเนี่ยครับแล้วหน้าจออาจจะอยู่ในโหมดสแตนบายนะครับเวลาเราสั่งชัตดาวน์ไปครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับจะกลายเป็นว่าเราไปกระตุ้นให้หน้าจอเปิดแต่ว่าคอมยังไม่ปิดดังนั้นนะครับเราอาจจะต้องตั้งซีนช่วยนะครับอาจจะกดครั้งหนึ่งเพื่อเปิดหน้าจอแล้วก็สั่งให้สวิตช์ทำงานเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะปิดคอมนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนะครับผมจะบวกเพิ่มคำสั่งไปนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ run the device computer ครับสวิตช์เปิดปิดคอมของเรากดแล้วให้สั่งออนนะครับนี่แล้วก็ next เมื่อสั่งออนไปแล้วนะครับเราก็เพิ่มเงื่อนไขสั่งออนเราจำได้ว่าอินชิ่งทำงาน2วินาทีใช่ไหมครับดังนั้นเราก็บวกดีเลย์ไปอีกผมให้3วินาทีกดออนครั้งแรกครับสวิตช์ทำงานครั้งแรกปุ๊บ1 2เสร็จแล้วก็หน่วงเวลาอีก3แล้วก็สั่งอีกทีนึงนะครับก็เป็น
run the device อีกทีนึงครับสั่ง on relay ครั้งนึงแบบนี้ครับก็จะได้แบบนี้นะครับเวลาเราสั่งปิดคอมนะครับสวิตช์จะทำงาน1ครั้งเพื่อปลุกหน้าจอนะครับแล้วก็หน่วงเวลาอีก3วิ1 2 3เผื่อเวลาที่สวิตช์ทำงานนะครับเสร็จแล้วก็ให้สั่งสวิตช์ทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อสั่งปิดอันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็นปิดคอมนะครับเสร็จได้หนึ่งคำสั่งครับปิดคอมต่อไปผมจะสร้างคำสั่งเปิดคอมก็เหมือนเดิมครับสำหรับคำสั่งเปิดคอมนะครับเราก็สร้างแค่เงื่อนไขเดียวพอเพราะว่าเราคอมไม่ได้อยู่ในโหมดสแตนด์บายนะครับอันนี้ก็คือกดเพื่อเปิดเลยนะครับผมจะได้2คำสั่งนะครับปิดกับเปิดโอเคอันนี้ในส่วนของสวิตช์ควบคุมการปิดเปิดนะครับก็จะทำการตั้งค่าไว้ประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของแอป EVLink ครับวันนี้เป็นลูกผสมนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ตัวสวิตช์โมดูลที่เป็นค่า EVLink ครับก็เลยต้องใช้2โปรแกรมตัวนี้ผมแอดอุปกรณ์เข้าไปแล้วนะครับผมตั้งชื่อว่าสถานะคอมพิวเตอร์นะครับสถานะเป็นออฟอยู่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้ตั้งค่านะครับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวสวิตช์ตัวนี้บอกสถานะนะครับเราก็เข้ามาตั้งค่านะครับตรงนี้อย่างแรกนะครับ power on state ผมจะเซตไปที่ on เพื่อเวลาเราสั่งเปิดคอมนะครับเมื่อ power supply จ่ายไฟเข้าสู่ระบบนะครับก็จะจ่ายเข้าสู่สวิตช์ตัวนี้ด้วยดังนั้นเมื่อมีไฟจ่ายปุ๊บให้สั่ง on ทันทีเพื่อโชว์สถานะเป็น on นั้นเราจะรู้ว่าคอมตัวนี้ on อยู่นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเราก็ถ้าอยากให้โปรแกรมแจ้งเตือนเราด้วยเราก็ไปติ๊ก push notification ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด้วยเวลาคอมเปิดแล้วเนี่ยปุ๊บก็ให้แอปพลิเคชันแจ้งเราด้วยนะครับเวลาคอมเปิดนะครับหลักๆก็จะเป็นเท่านี้นะครับส่วนอินชิ่งเนี่ยเราไม่ต้องเซตนะครับเพราะว่าจะให้เวลาจ่ายไฟปุ๊บให้สวิตช์ออนค้างตลอดจนกว่าเราจะสั่งชัตดาวน์คอมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นออฟไลน์ไปนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยในการเช็คสถานะของคอมนั่นเองตัวนี้ตั้งค่าแค่การทำงานแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการทำงานกันนะครับตอนนี้คอมเปิดอยู่นะครับแต่ว่าหน้าจอของคอมเนี่ยอยู่ในโหมดสแตนด์บายดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองคำสั่งปิดคอมก่อนนะครับตามที่เราตั้งทำงานไว้3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกสั่งเปิดหน้าจอนะครับหน่วงเวลา3วิแล้วก็สั่งอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเป็นการปิดคอมโอเคตอนนี้คอมก็ปิดแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมจะสั่งเปิดนะครับเปิดคอมตอนนี้ในเครื่องหลักที่ผมเซต EVLink ไว้มีการแจ้งเตือนนะครับว่าคอมได้ถูกเปิดแล้วแต่เจ้าตัวเนี้ยนะครับมันไม่ได้ใส่ซิมแล้วก็สถานะมันไม่ได้แจ้งเตือนเข้ามาแต่ว่าเราสามารถเข้ามาเช็คได้ครับในสถานะของแอปพลิเคชันนะครับสถานะคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็คือเป็นออนอยู่เห็นไหมครับก็คือทำงานตามฟังก์ชันที่เราตั้งไว้นะครับ
อันนี้เป็นการทดสอบครั้งแรกเลยนะครับยังไม่ได้ทดสอบมาก่อนหน้านี้ก็แสดงว่าฟังก์ชันการทำงานเนี่ยเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะลองสั่งชัตดาวน์ดูนะครับโดยที่คอมหรือว่าหน้าจอยังไม่ได้อยู่ในโหมดสแตนบายนะครับจะสั่งปิดนะตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคอมของแต่ละท่านนะครับเพื่อนๆคอมของแต่ละท่านอาจจะมีความเร็วความช้าในการทำงานต่างกันนั้นก็อาจจะต้องไปปรับจูนนะครับในแง่ของตรงในส่วนของการดีเลย์นะครับในการทำงาน2จังหวะของการคำสั่งปิดคอมเนี่ยเราอาจจะไปเพิ่มลดในส่วนของในส่วนของเวลาที่ดีเลย์คำสั่งนะครับระหว่างคำสั่งที่1กับคำสั่งที่2เนี่ยนะครับอาจจะไปเพิ่มเอาก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคอมของแต่ละคนนะครับโอเคตอนนี้คอมปิดแล้วนะครับถ้าเราไปเช็คในแอป EVLink เดี๋ยวเราไปเช็คในแอป EVLink กันสถานะนะครับของคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนไปไหมนะครับก็สรุปว่าในตัวสถานะคอมเนี่ยครับต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับถึงจะเปลี่ยนสถานะเป็นออฟไลน์ก็เวลาสั่งออนโอเคอยู่ครับแต่เวลาเราสั่งชัตดาวน์สถานะตัวนี้ต้องรอสักนิดหนึ่งครับแต่ก็ถือว่าช่วยได้ครับตอนนี้ก็บ่งบอกว่าตอนนี้คอมเราถูกปิดอยู่จริงๆนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับนำไปนะครับประยุกต์ใช้กับคอมของเพื่อนๆนะครับที่บ้านได้นะครับถ้าสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ iPhone Shop Studio แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ